ชื่อหลายคนต้องเจอเรื่องแบบนี้สุดยอดตลกดังจตุรงค์หมกจกหรือจตุรงค์โพธารามโพสต์สำนึกผิดถึงประกายเพื่อนวัยเด็ก40ปีกับพฤติกรรมในอดีตพร้อมบอกว่าประกายเป็นนักการพานโรงอยู่รอดอนกระเบื้องเป็นเพื่อนลุงเรียนด้วยกันมาประกายตัวเล็กโดนลุงแก้โดนลุงแกล้งโดนตบโดนถีบแต่ประกายก็ไม่ว่ามันเป็นเด็กดีตอนนั้นเป็นเด็กก็ตามประสาตัวใหญ่แกล้งตัวเล็กก็ทั่วไปผ่านมา40ปีตอนนี้ลุงรงสำนึกผิดโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องจัดงานวันเด็กลุงรงแอบมาแบบเงียบๆมาหาประกายมากล่าวคำขอโทษกับเพื่อนตัวเล็กของลุงต่อหน้าคณะครูและชาวหมู่บ้านดอนกระเบื้องขอโทษประกายพร้อมมอบเงิน 7,000 เป็นทุนการศึกษาและซื้ออุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆไปตัวเปล่าอาจจะเบาไปรักประกายโดยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สุดยอดเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนลุงรงน่ารัก